จารย์ใจรัชจตุรพัทรพรนะคะจะมาพบกับทุกท่านในโมดูลที่8ของรายวิชา IT เพื่อการจัดการหรือ IT for Management สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่8วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าค่ะเราไปชมกันเลยนะคะว่าเนื้อหาของโมดูลที่8มีอะไรกันบ้างสวัสดีอีกครั้งค่ะเนื้อหาต่อไปนะคะต่อเนื่องจากการตลาดก็จะเป็นเรื่องของการขายเราจะเริ่มต้นกันด้วยความหมายของการขายนะคะว่าการขายเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งแล้วก็เป็นกระบวนการสุดท้ายของการตลาดขณะที่การตลาดเริ่มต้นที่ลูกค้าแต่ว่าการขายเริ่มต้นที่สินค้ามุ่งการนำเสนอสินค้าผ่านรูปแบบและเงื่อนไขจูงใจต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้ออย่างเร็วที่สุดตลอดจนซื้อซ้ำแล้วก็ซื้ออย่างต่อเนื่องด้วยค่ะถ้าเราดูความหมายของการขายอ้างอิงตามสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาก็จะให้นิยามว่าการขายหมายถึงกระบวนการขายทั้งโดยบุคคลและไม่ใช่หรือไม่ใช้บุคคลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อชักจูงใจกระตุ้นสร้างความพึงพอใจตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตให้ซื้อสินค้าและบริการการขายจึงเป็นผลประโยชน์ร่วมและต่อเนื่องของทั้งผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อและองค์กรที่เป็นผู้ขายหรือยินยอมกระทำตามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านการค้าแก่ผู้ขายค่ะบทบาทของการขายการขายเป็นหน้าที่หนึ่งของการตลาดแล้วก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญทำให้เกิดการโอนย้ายสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายไปยังผู้ซื้อการขายจึงมีบทบาทที่สำคัญคือทำให้องค์กรหรือว่ากิจการบรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าผลกำไรที่ตั้งไว้การขายจัดเป็นศิลปะของการโน้มน้าวจูงใจให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่อรองกระตุ้นให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อยอมรับและตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุดการบริหารงานขายจึงต้องปรับแต่งรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้ซื้อแต่ละคนแต่ละสถานที่แต่ละสถานการณ์การขายแบ่งได้เป็น2ประเภทคือแบ่งตามการจัดจำหน่ายและแบ่งตามลักษณะงานถ้าแบ่งตามการจัดจำหน่ายได้แก่การขายตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อโดยไม่ผ่านคนกลางหรือตัวแทนจำหน่ายและการขายผ่านคนกลางหรือตัวแทนจำหน่ายถ้าแบ่งการขายตามลักษณะงานได้แก่การขายที่ใช้พนักงานขายและการขายที่ไม่ใช้พนักงานขายแต่ว่าขายด้วยการโฆษณาจัดแสดงสินค้าจัดกิจกรรมและเสนอสิ่งจูงใจให้ซื้อรวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อบริการตนเองด้วยค่ะกระบวนการทางการขายสามารถแบ่งออกได้เป็น7ขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. การแสวงหาลูกค้าผู้คาดหวังหรือ prospectด้วยการเก็บรวบรวมรายชื่อจากแหล่งต่างๆหรือจากการบอกต่อหรือจากการติดต่อเข้ามาของลูกค้าจากเพื่อนจากคนรู้จักและจากการตระเวนหาเป็นต้น 2. การเตรียมตัวก่อนเข้าพบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าวางแผนการนำเสนอเตรียมข้อมูลตอบคำถามและนัดหมาย 3. เข้าพบลูกค้าตามนัดหมาย 4.การนำเสนอขายและหรือสาธิตสินค้าด้วยการอธิบายรายละเอียดของสินค้าคุณภาพประโยชน์ราคาและเงื่อนไขการขายต่างๆอย่างชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และแข่งขันกับคู่แข่งได้ 5. การขจัดอุปสรรคและข้อโต้แย้งด้วยการเปรียบเทียบกับสินค้าและบริการของคู่แข่งต่อรองเสนอทางเลือกและหรือมอบข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติม 6. ปิดการขายด้วยการสรุปผลการเสนอขายและข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันกับลูกค้าและสุดท้าย 7. ติดตามผลและให้บริการด้วยการส่งมอบสินค้าหรือบริการสอบถามความพอใจในการใช้แวะเยี่ยมเยียนให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเป็นต้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างโอกาสการขายใหม่ต่อไปสำหรับความหมายของการจัดส่งสินค้าขาออกนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรถ้าเราอ้างตาม Logistic World กำหนดความหมายของการจัดส่งหรือว่า Logistic ว่าเป็นกระบวนการวางแผนปฏิบัติตามแผนควบคุมการไหลและการจัดเก็บของสินค้าบริการรวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะจากจุด
หรือแหล่งของการผลิตหรือผู้ผลิตไปยังจุดหรือแหล่งของการบริโภคหรือผู้บริโภคอย่างสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าผู้ซื้อหรือผู้ใช้อาทิในเวลาที่ต้องการในความเร็วที่ต้องการในปริมาณที่ต้องการและในจำนวนที่ถูกต้องบทบาทและกระบวนการของการจัดส่งสินค้าขาออกหรือ outbound logistics บทบาทและความสำคัญของการจัดส่งสินค้าหรือ logistics เนื่องด้วย logistics เป็นห่วงโซ่หนึ่งในโซ่คุณค่าขององค์กรเกี่ยวข้องกับการผสมผสานของข้อมูลการขนส่งการบริหารวัสดุคงคลังการจัดเก็บรักษาสินค้าการจัดการสินค้าการกระจายสินค้าการบรรจุหีบห่อและการนำส่งถึงลูกค้าและผู้ใช้โลจิสติกจึงมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการจากการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ทำให้การผลิตและส่งมอบแบบพอดีกับความต้องการหรือรวดเร็วตรงใจของลูกค้าและผู้ใช้สินค้าลดต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและขนส่งทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่าอีกด้วยกระบวนการทางการจัดส่งสินค้าขาออกหมายถึงการบริหารสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเรียบร้อยแล้วเคลื่อนย้ายไปจัดเก็บในคลังสินค้าขนส่งกระจายไปยังตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกสำรองสินค้านำแสดงในจุดจำหน่ายและหรือนำส่งถึงลูกค้าผู้ซื้อหรือผู้ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดหรือว่า marketing mix ที่เราเรียกว่า P-place นะมุ่งหมายเพื่อทำให้สินค้าได้ถูกเห็นโดยลูกค้าผู้ซื้อในเวลาที่ต้องการในสถานที่ที่เข้าถึงง่ายและสะดวกซื้อของผู้ใช้ค่ะคลิปที่2นะคะเราได้เรียนรู้การถึงความหมายบทบาทแล้วก็กระบวนการของการขายแล้วก็การจัดส่งสินค้าซึ่งเป็นลำดับงานสุดท้ายของห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรในคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการตลาดค่ะ